สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแคมเปญเอาลุคค่ะพบกับนกยลดาคนสวยคนเดิมนะคะแต่เครื่องประดับในคอลเลกชันที่19นี้นะคะเปลี่ยนหน้าตาไปไม่เหมือนหน้านกที่เหมือนเดิมนะจ๊ะหน้าใหม่แน่นอนสำหรับเครื่องประดับของเรานะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสำหรับกะรัตแอนด์โกค่ะสัปดาห์นี้มีแหวนทองคำมาให้คุณผู้ชมได้เลือกทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วก็มีต่างหูสีฟ้าสวยๆนะคะชิ้นนี้เป็นของสมนาคุณให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่คือต่างหูที่เป็นของสมนาคุณนะคะ Swiss Blue Topaz ค่ะคุณผู้ชมเม็ดละ1กรัตนั่นเม็ดละ1กรัตนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเม็ดละ1กรัตมี2เม็ดก็อยู่ที่2กรัตค่ะตัวเรือนของเขาเป็นทองคำแท้ 10K ค่ะคุณผู้ชมสีก็เป็นสีทองคำแท้ 10K เหมือนกับแหวนทั้ง3วงที่จะให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะสีของทองคำแท้ 10K จะเป็นสีอย่างไรลงไปดูทางด้านล่างเลยนะคะสีของเขาจะไม่เหมือนกับทองคำ99เนาะไม่เหมือนกับทอง99หรือทองเยาวราชนะคะที่เราจะซื้อมาใส่เพื่อเก็งราคานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทอง10K นะคะคุณผู้ชมสีจริงๆของเขาจะเป็นสีนี้ค่ะนกให้ดูสีทอง 10K ก่อนนะนะคะสีทอง 10K จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจะเป็นสีทองเจือเจือต้องบอกอย่างนี้นะคะเป็นสีทองเจือเจือเข้ามาใส่แล้วก็ดูสวยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาง่ายๆถ้าภาษานกก็เรียกว่าใส่แล้วดูพูดรักมักดีว่างั้น คือเวลาที่เราไปดูในร้านจิวเวลรี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็จะมีทองคำเปอร์เซ็นต์หรือว่าที่เรียกว่าทองเคต่างๆนะคะเป็นทองที่เขาเรียกว่าเป็นทองที่เอามาใช้กับงานจิวเวลรี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็คือทอง 9K ก็ดี 10K ก็ดีนะคะ 24K ก็ดีนะคะหรือบางทีก็จะมี 18Kนะคะจะมี 18K ด้วยซึ่งต่างๆนะคะก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ทองที่อยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่าง 18K เราก็จะคุ้นกันนะคะก็คือสีทองจะใกล้เคียงนะคะกับทอง 24K มากๆนะคะหรือว่าทอง 99ที่เรารู้จักเนี่ยนะคะก็คือทอง 24K นะคะสำหรับทอง 18K แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะเป็นทอง 10K ค่ะคุณผู้ชมนะคะสัดส่วนของปริมาณทองนะคะก็เกือบครึ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากการใส่ทอง 10K แน่นอนค่ะความมั่นใจกับการใส่ทองนะคะคุณผู้ชมนะคะเวลาที่คุณผู้ชมใส่ทองเนี่ยความรู้สึกของเรานะคะเราจะรู้สึกมั่นใจนะคะคำว่าที่คุณผู้ชมกังวลว่าเอ๊สีเขาจะเป็นอย่างไรจะลอกจะดำไหมนะอันนี้ก็หมดกังวลโดยสิ้นเชิงต้องใช้คำว่าหมดกังวลโดยสิ้นเชิงนะคะสำหรับตัวเรือนที่เป็นทองคำ 10K นะคะส่วนอัญมณีที่ประดับลงไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่โอ้โหสีเดียวกับเล็บนกเลยนะนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะคุณผู้ชมเป็นม่วงน้ำเงินของแทนสไนท์นะคะเป็นม่วงน้ำเงินของแทนสไนท์สำหรับวงนี้นะคะวงนี้เป็นม่วงแทนสไนท์มีทั้งเจรไนที่เป็นมาคีแล้วก็ทรงกลมด้วยแต่ที่เห็นเด่นๆจะเป็นมาคีนะคะที่เห็นเด่นๆจะเป็นมาคีแล้วก็มีเพชรธรรมชาติเม็ดเล็กๆนะคะอยู่เดินเส้นบริเวณตัวเรือนด้วยนะคะที่เป็นรูปดวงตานะคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายกับขวานะคะจะล้อมด้วยเพชรธรรมชาตินะคะเม็ดเล็กแต่ว่าก็ล้อมให้เก๋นะคะมาดูชิ้นถัดมาเมื่อสักครู่เป็นแทนสไนก็เป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์ของเขานะคะชิ้นนี้ก็เป็นกรีนอพาร์ทไทค่ะเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงอพาร์ทไทสีเขียวนะคะก็จะนึกถึงอัญมณีสีนี้เลยโดดเด่นนะคะสีเขียวของอัญมณีมีหลายประเภทด้วยกันนะคะสำหรับกรีนอพาร์ทไทก็ถือว่าเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์มากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือวงที่2นะคะสำหรับตัวเรือนทองแท้ 10K นะคะมาดูอีก1วงค่ะคุณผู้ชมนะคะวงนี้นะคะพลอยก็น่าสนใจมากๆมีความน่าสนใจทั้งในแง่ของการใส่เพื่อความสวยมีความน่าสนใจทั้งในแง่ของการใส่เพื่อความเชื่อนะพิงค์ทูมารีนค่ะคุณผู้ชมนะคะพิงค์ทูมารีนก็เป็นอัญมณีสีชมพูที่พูดถึงเรื่องของความรักนะแล้วก็ต้องบอกว่า
ยุคสมัยนี้นะคะก็นำเอาทูมารีนนะคะไปใช้ในเรื่องราวของการทำเครื่องสำอางด้วยนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่ามีความเชื่อว่านะคะประจุบวกและประจุลบนะคะในทูมารีนจะสามารถที่จะช่วยให้ผิวหน้าสดใสได้อันนี้เป็นความเชื่อว่านะนกไม่แน่ใจว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าไปถึงไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าทูมารีนเป็นพลอยที่มีประจุนะคะประจุบวกกับประจุลบอยู่ในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติโดดเด่นของทูมารีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแทนซานายกรีนอะพาไทแล้วก็ทูมารีนค่ะคุณผู้ชมเป็นพิงค์ทูมารีนนะคะทั้ง3ชิ้นประดับด้วยเพชรธรรมชาติเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็เซตติ้งอยู่บนตัวเรือนทองคำแท้นะคะชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้รับต่างหูทองคำแท้ประดับด้วยสวิสบลูโทแพสไปอีก1คู่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนกจะกลับมาบอกราคาให้กับคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะตอนนี้ไปดูเป็นเซตกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับเซตที่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของโชว์เคสห้ามพลาดนั่นโอ้โหคุณผู้ชมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้เอามาเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะนำเสนอคุณผู้ชมถึง2เซตด้วยกันแล้วก็ทั้ง2เซตนี้นะคะบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โหนานพอสมควรเหมือนกันนะจากตัวนกเองที่นกเห็นนะคะ2ชิ้นนี้2แบบต้องบอก2แบบนี้เคยเห็นประมาณเมื่อ 2-3 ปีก่อนค่ะคุณผู้ชมนะคะคราวนี้นำมาจับเซตให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยอัญมณีที่ฝังลงไปแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่เริ่มต้นอยากให้คุณผู้ชมมาชมในส่วนของสมนาคุณกันก่อนนะคะสำหรับของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะโอ้โหพอพื้นเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยนะคะสีของอัญมณีชัดขึ้นอีกเป็นกองเลยนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับของสมนาคุณนะคะประดับด้วยเพอริดอทค่ะคุณผู้ชม Sky Blue Topaz Amethyst นะคะ Citrine Rhodolite Iolite Garnet Hessonite London Blue Topaz แล้วก็ Chrome Dioxide ด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันในโชว์เคสก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพลอยเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็แต่ละขนาดก็แตกต่างกันด้วยนะคะมาดูชิ้นที่จับเซตกันดีกว่านะคะนั่นก็คือต่างหูชิ้นนี้นะคะแล้วก็จี้ด้วยนะคะต่างหูกับจี้นะคะคุณผู้ชมก็มีลักษณะแบบเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่ปริมาณของความยาวของเขานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของจี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะมีSouth Africa Amethyst ค่ะมี Peridot มี Swiss Blue Topaz นะคะ Rhodolite แล้วก็ Citrine นะคุณผู้ชมจะเห็นไล่เรียงกันลงมาเลยนะคะAmethyst นะคะมี Swiss Blue Topaz นะคะมี Peridot นะคะ Rhodolite ก็จะเป็นสีอมชมพูนะคะอมม่วงอมแดงอมชมพูนะคะสีออกบานเย็นนิดนึงนะคะไล่กันลงมาสวยทีเดียวนะคะน้ำหนักรวมของเขาอยู่ที่ 2.84 กะรัตค่ะส่วนต่างหูนะคะต่างหูAfrica Amethyst, Peridot, Swiss Blue Topaz, Rhodolite แล้วก็ Citrine เช่นกันนะคะเช่นกันเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนะคะก็ไม่มี2ข้อสุดท้ายนะไม่มี2ข้อสุดท้ายนะคะแต่นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยความยาวเขาจะไม่เท่ากับจี้นะคะแน่นอนเขามีอยู่2ข้างนะคะใครที่อยากจะได้แบบชิ้นเดียวขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเพราะคราวนี้เรามาเป็นเซตแต่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะตรงที่ว่าเซตเนี่ยราคาประหยัดมากๆเลยเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าราคาประหยัดที่ว่าเท่าไหร่นะคะมาดูเซตที่2กันดีกว่านะคะสำหรับเซตที่2ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นรูปใบพัดนี่แหละโอ้โหสวยมากนะนะคะรูปใบพัดเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ขนาดนะคะขนาดของเขาจะแตกต่างนะคะนี่นกขยับไปใกล้คุณผู้ชมจะเห็นขนาดที่ชัดเจนขึ้นนะคะที่แตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าพลอยต่างๆนะคะเหมือนกันนะคะพลอยต่างๆเหมือนกันการจัดวางอาจจะสลับตำแหน่งนิดหน่อยนะคะสำหรับในส่วนของจี้ค่ะมีการเน็ตโรโดไลท์มีพาริดอทมีสวิสบลูทาพาสค่ะสโมกี้ควอซิทรีนแอฟริกาอะเมทิสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเซมอนด้วยนะคะเม็ดใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเม็ดบนที่มีการเน็ตนะคะ 1.33 กะรัตส่วนต่างหู
นะคะเม็ดบนสุดก็เป็นการเน็ตเช่นกันนะคะ75สตางค์2เม็ดนะคะส่วนเม็ดด้านล่างลงมาค่ะนะคะมีซิตรีนมีพอรีดอทนะคะมีโรโดไลท์นะคะสวิสบลูโทพัสสโมกี้ควอสค่ะแอฟริกาอะเมทิสด้วยนะคะแล้วก็มีเซียมอนด้วยนะคะแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่อยากจะสั่งซื้อแยกนะคะแต่แสดงความยินดีสำหรับท่านที่อยากจะได้ทั้งเป็นเซตค่ะเพราะว่าราคาพิเศษสุดประหยัดจริงๆเลยแล้วก็ได้แหวนแถมไปอีก1วงด้วยสำหรับทั้ง2เซตนะคะในโชว์เคสค่ะคุณผู้ชมสวยทั้ง2เซตเลยนะคะเราไปดูกันต่อเลยในกระดาษแอนพลอยและกระดาษเรนซิเครตค่ะยังมีความน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมนะคะแน่นอนที่สุดนี่คือของสมนาคุณนกไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกับเขามากค่ะเพราะว่าความงามของเขาเจิดจรัสอยู่แล้วนะคะสำหรับเซียมอน 3.87 กระดาษนะคะมอบให้เป็นของสมนาคุณในกระดาษแอนพลอยจะได้มีทั้งพลอยใสแล้วก็จะได้มีทั้งแหวนประกายเพชรนะคะมาดูสินค้าชิ้นหลักกันนะคะโอ้โหน้องๆค็อกเทลริงค่ะคุณผู้ชมนะคะแหวนวงนี้นะคะประดับด้วย Smoky Quartz ค่ะคุณผู้ชมเป็นแหวนของคุณสุภาพสตรีก็ได้คุณสุภาพบุรุษก็ได้นะคะด้านข้างมีการเน็ตด้วยเก๋ๆเป็นรูปหัวใจเม็ดตรงกลาง Smoky Quartz นะคะ6กะรัตเลยถือว่าโอ้โหยิ่งใหญ่นะนะคะชิ้นต่อมาค่ะเป็น Green Amethyst ค่ะก็เป็นพลอยที่มีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะคะจะมีสีเขียวเจือๆค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีซิตรีนล้อมอยู่สำหรับ Green Amethyst ขนาด 5.05 กรัตนะคะมาดูอีก1วงค่ะเมื่อกี้ Amethyst สีเขียวคราวนี้ Amethyst สีม่วงค่ะคูเชียนนะคะคูเชียน 8.48 กรัตนะคะ 8.48 กรัตสวยงามนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะสำหรับอีก1เซตนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเซตของการเน็ตค่ะคุณผู้ชมนะคะมีเริ่มต้นที่ตัวแหวนละกันนะคะที่อยู่ทางด้านล่างนะคะสำหรับตัวแหวนนะคะประดับด้วยการเน็ตทั้งหมด13เม็ดค่ะ 1.27 กรัตนะคะรูปแบบเขาดูไฮโซดีนะนกชอบตรงนี้นะคะส่วนต่างหูค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะตุ้งติ้งการเน็ตเม็ดละ75สตางค์นะคะแล้วก็ยังมีเพชรธรรมชาติค่ะอีก6เม็ดข้างละ3เม็ดเม็ดเล็กๆนะใส่เข้าไปพอน่ารักนะคะแล้วก็ยังมีจี้ค่ะนะคะในส่วนของจี้นะคะจี้เนี่ยจะเป็นโอเวอร์คัตนะคะจี้จะเป็นโอเวอร์คัตนะคะเม็ดตรงกลาง 1.21 กรัตค่ะแล้วก็ยังมีการเน็ตเม็ดเล็กๆกระจายตัวอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นทรงดูไทยผสมยุโรปนะคะคุณผู้ชมนะคะด้านในก็จะออกไทยๆหน่อยนะเขาเรียกว่าลายดอกรักนะคะส่วนด้านนอกจะออกยุโรปนิดๆ นะคะไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับกระดาษ Unsecret ค่ะคุณผู้ชมนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะอะไรจะเป็นของเดี๋ยวก่อนขอดูก่อน เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมผิดไปเพราะว่าโอ้โหยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นเลยดูต่างหูค่ะคุณผู้ชมขอแอบดูโพยนิดนึง ต่างหูคืออะไรหรอต่างหูอ๋อโอเคต่างหูให้แรกซื้อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใหญ่โตนะแบบนี้นะคะใหญ่โตจะเอามาแถมนี่ก็คงจะไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมนะคะใหญ่โตแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเรืออะไรต่างๆก็ทำลำบากด้วยนะคะแต่สวยมากๆเลยราคา 1,500 นกบอกอย่างนี้จากปกติ 4,500 บาทนะคะวันนี้ 3,000 หายไปค่ะไม่ต้องจ่าย3ส่วนนะคะจ่ายแค่1ส่วนใน3นะคะไปดูสินค้าชิ้นหลักกันค่ะสินค้าชิ้นหลักนะคะมีให้คุณผู้ชมเลือก3ชิ้นด้วยกันจะเป็นดอกอันนี้ก็ได้เม็ดตรงกลางใหญ่ทีเดียวนะคะ 1.28 กรัตแล้วก็ฝังระยิบเข้าไปชิ้นที่2นะคะเม็ดตรงกลางโอเวอร์คัตเบาๆนะคะ75สตางค์แล้วก็มีเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีต่อเลยนะคะสำหรับทรงกลมนะคะทรงกลม25สตางค์นะคะสวยนะทั้ง3วงเลยนะคะไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมด้านล่างเลยให้คุณผู้ชมดูกันต่อเลยนะคะสำหรับอีก3วงนะคะนกเลื่อนให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นี่ค่ะ3วงนี้นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสำหรับท่านที่อยากจะมีแหวนเอาพูดง่ายๆคือแหวนเพชรนะเนาะ
แต่วันนี้เราปรับจากเพชรมาเป็นเซียมอนค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะนกสลับตำแหน่งให้นิดนึงดีกว่านะคะสลับตำแหน่งให้ดูแบบนี้วงนี้วงแรกค่ะเม็ดเล็กๆนะคะเป็น square cut นะคะแล้วก็วงที่2 trillion 2.15 กรัตนะคะแล้วก็อีก1วงโอ้โหชูกันแบบ nude jewelry เลยค่ะมองเห็นข้างในทะลุปลุกโปร่ง 3.87 กรัตค่ะไปดูเทปสุดท้ายนะคะสำหรับกระดาษ Unsecret นะคะต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะว่ากระดาษ Unsecret สัปดาห์นี้มีแลกซื้ออีกเช่นเคยนะฮะว้าวคุณผู้ชมดูค่ะต่างหูสุดยอดเลยต่างหูคู่นี้นะคะประดับด้วยเซียมอนทั้งหมด78เม็ดด้วยกันค่ะเม็ดละ3สตางค์มั่ง2สตางค์มั่งนะคะราคาพิเศษสุดๆเลยนกบอกงี้นะคะส่วนในส่วนของตัวแหวนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเลิศตัวแหวนเลิศมากนะคะมีทั้งหมด61เม็ดนะคะ61เม็ดเม็ดละ3สตางค์นะคะมีราคาแหวนกับต่างหูด้วยนะสุดยอดเลยเนาะเข้ามาธีมเดียวกันเอาล่ะนกไปใส่ให้คุณผู้ชมชมดีกว่านะคะสำหรับกระดาษแอนโกนะคะกระดาษแอนโกวงแรกแหมสีเดียวกับเล็บเขาเลยวงนี้นะคะคุณผู้ชมแทนสไนตัวเรือนเป็นทองคำแท้นะคะมีประดับด้วยเพชรธรรมชาติเล็กๆตรงนี้นะล้อมตรงนี้นะคะอันนี้เพชรธรรมชาติเล็กๆนะคะราคาอยู่ที่ 11,900 บาทค่ะได้ต่างหูไป1คู่นะคะโอเคดูต่อนะคะชิ้นต่อมาจากแทนสไนเป็นกรีนอพาร์ทไทค่ะกรีนอพาร์ทไทตัวเรือนทองแท้ 10K นะคะแล้วก็ฝังเพชรเม็ดเล็กๆนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะเล็กๆนะพอเป็นกระสายเขาว่างั้นนะคะกรีนอพาร์ทไทก็สวยอยู่แล้วนะคะ 13,900 บาทค่ะแล้วก็มีชิ้นนี้ด้วยค่ะสวยทั้ง2ชิ้นนะคะเลือกไม่ถูกละสิเอาชิ้นที่3ไปอีกชิ้นหนึ่งก็แล้วกันนะคะชิ้นนี้ค่ะเป็นสีชมพูนะคะ Pink Amethyst ขอโทษค่ะ Pink Tourmaline นะคะเป็น Pink Tourmaline นะคะแล้วก็มีเพชรธรรมชาติด้วยนี่นะคะมีเพชรธรรมชาติด้วยด้านล่างก็มีอีก2เม็ดนะคะราคา 19,900 บาทนะคะมีต่างหูทองคำให้คุณผู้ชมด้วยสวยทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะสวยทั้งหมดเลยมาดูโชว์เคสกันบ้างนะคะของสมนาคุณยิ่งใหญ่ไฮโซมากๆนะคะมีหลายพลอยด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าอยากรู้ว่ามีพลอยอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมโชว์เคสนกกับคุณประถมจรนัยให้คุณผู้ชมแน่นอนนะคะจากปกติ 5,900 วันนี้มอบให้เป็นของสมนาคุณค่ะแต่คุณผู้ชมจะต้องสั่งซื้อนี่เลยค่ะต่างหูแล้วก็จี้นะคะเป็นเซตเนี่ยทั้งหมดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเซตจี้ต่างหูแล้วก็แหวนเอาเป็นว่าคือจี้กับต่างหูเนี่ยเป็นเซตค่ะแต่แหวนเนี่ยแถมใช่ไหมเอาเป็นว่านกเรียกว่าเซตทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะราคา 10,900 บาทค่ะนะคะราคา 10,900 บาทมาดูอีก1เซตค่ะคุณผู้ชมนะคะเซตนี้เซตใบพัดนี่นะเซตใบพัดนี่เท่าไหร่นะคะมีแหวนด้วยนะคะต่างหูจี้นะคะเซตใบพัดนี่นะแล้วก็มีแหวนด้วยนะคะราคาของเขาอยู่ที่ 14,900 บาทค่ะได้ไปหมดนี้เลยอ่ะอุ้ยชอบจังเลยอ่ะเนาะถ้ามีอันนี้อุ้ยเลอค่าจริงๆนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับแหวนที่เป็นของสมนาคุณกระดาษแอนพลอยน่ะดูสิแหวนเม็ดเดี่ยวชอบใส่นิ้วนางได้ตลอดเลยแล้วดูสิคะโอ้โหเม็ดใหญ่พอจะเป็นแหวนมั่นได้จริงๆนะเนี่ยวันนี้ให้ฟรีนะคะมาดูสินค้าชิ้นหลักกันดีกว่านะคะชิ้นหลักคือชิ้นนี้ค่ะพลอยธรรมชาติค่ะคุณผู้ชม
เป็น Smoky Quartz นะฮะ2วงนี้ราคา 3,900 บาทค่ะนกให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะสำหรับน้องๆค็อกเทลริงเลยเป็น Green Amethyst ค่ะล้อมด้วยซิตรีนนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนๆล้อมสีเขียวอ่อนๆ นะคะ2วงนี้ราคา 4,900 บาทค่ะไปดูอีกนะคะไปดูอีกชิ้นต่อมาอันนี้เป็น Amethyst เลยนะคะรู้สึกว่าเล็กไปนิดนกเปลี่ยนนิ้วโอเคได้สำหรับแหวนวงนี้นะคะเม็ดใหญ่มากๆเลยรู้สึกว่าอยู่ที่ราวๆ 7-8 กะรัตเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Amethyst น้ำงามๆนะคะ 7,900 บาทแล้วก็ได้แหวนวงนี้ไปด้วยนะคะงามมากๆนะคะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ชมในกระดาษแอนพลอยที่1นะคะมาดูกระดาษแอนพลอยที่2กันดีกว่านี่ค่ะชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นจี้ค่ะราคาอยู่ที่ 3,500 บาทเท่านั้นนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะว่าจี้ชิ้นนี้มีแหวนมอบให้คุณผู้ชมด้วยนี่ค่ะ 3,500 บาทนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับชิ้นต่อมานกใส่แหวนดีกว่าโอเคแล้วก็มีต่างหูค่ะตัวเรือนเงิน 92.5 นะคะนี่ละค่ะแล้วก็มีการเน็ตนะคะตุ้งติ้งอยู่แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีเพชรเม็ดเล็กๆนะคะราคา 3,500 บาทด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ยังไม่ใช่ต้องโชว์ตอนเป็นเซตสิเนาะมาดูแหวนกันต่อด้วยนะคะสำหรับแหวนเนี่ยดีไซน์ไฮโซทีเดียวล่ะนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมดีไซน์ไฮโซใช่เนาะใช่ไหมดีไซน์เลิศนะราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะคะแล้วก็ดูโปร่งมากๆได้แหวนแถมไปด้วยนะจ๊ะมาดูแบบเป็นเซตกันดีกว่าเซตนี้ราคาเท่าไหร่เซตนี้ทั้งหมดนะคะแหวนจี้ต่างหูแล้วก็มีแหวนแถมอีก1วงนะคะราคาอยู่ที่ 8,900 บาทค่ะเป็นเซตกาเน็ตนะคะคุณผู้ชมในกระดาษแอนพลอยเนาะใช่ไหมนะคะสวยมากๆเลยทีนี้นกมาให้คุณผู้ชมดูของจะเรียกว่าแลกซื้อนะคะคุณผู้ชมในกระดาษแอนซีเครตท่านที่สั่งซื้อเครื่องประดับนะคะในรายการกระดาษแอนซีเครตนะคะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะได้ต่างหูนะคะมาริสานะคะแฟชั่นจิวเวลรี่ตัวเรือนเป็นจิวเวลรี่บรอนซ์นะคะในราคาพิเศษมากๆเลย 1,500 บาทเท่านั้นนะคะนกจะให้คุณผู้ชมดูสินค้าชิ้นหลักชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นะคะราคาอยู่ที่ 2,900 บาทค่ะนี่ด้วย 2,900 แลกซื้อ 1,500 นะคะไปดูกันต่อชิ้นนี้ค่ะนี่เลยราคา 2,900 บาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแลกซื้อได้ค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้ 1,500 บาทแล้วก็อีก1ชิ้นค่ะสีทองหมดเลยนะคะเป็นรูปดอกไม้สวยๆ วงนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย 3,200 บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถแลกซื้อได้ด้วยนะคะไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับกระดาษแอนซีเครตที่2นะคะมีแหวนที่เป็นยูนิเซ็กค่ะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้มันดูเกลี้ยงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เกลี้ยงซะทีเดียวเพราะก็มีดีไซน์นะคะ 2,900 แลกซื้อต่างหู 1,500 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะวงนี้ทริลเลียนค่ะนี่ค่ะจะใส่แหลมขึ้นข้างบนก็ได้จะใส่แหลมลงมาข้างล่างก็ได้นะคะราคาของแหวนวงนี้อยู่ที่ 3,200 บาทค่ะแลกซื้อ 1,500 บาทค่ะนะคะหรืออีก1วงนะคะ
วงนี้ค่ะ 3,200 บาทนะคะแล้วก็มีต่างหูให้แลกซื้อด้วยโอ้โหวงนี้แบบว่าเม็ดยอดเจ็บมากๆนะคะมีอีก2วงนะคะไม่ใช่สิ1วงกับ1คู่นะคะต่างหูคู่นี้ค่ะราคาของต่างหูคู่นี้นะคะอยู่ที่ 2,900 บาทนะคะแลกซื้อต่างหูอีกคู่หนึ่งในราคา 1,500 บาทก็ได้นะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายในวันนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะตัวเรือนแหวนวงนี้นะคะราคาอยู่ที่ 3,200 บาทค่ะแล้วก็แลกซื้อได้ด้วยนะคะ 1,500 บาทหรือคุณผู้ชมจะสั่งซื้อแบบ2ชิ้นนี้มีราคาเซตให้ด้วยนะคะเซตละ 4,900 บาทค่ะเวลาของนกกับแคมเปญ Outlook หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่ในคอลเลกชันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Jewelry Channel นะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ